ัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนเห็นหัวข้อคลิปแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะหนิงจะมาทดสอบมาสก์หน้าออริจินตัวนี้นั่นเองนะคะชื่อเต็มๆน้องเขาชื่อว่า Origin Makeup Mushroom Relief and Resilient Soothing Treatment Lotion นะคะชื่อน้องเขาชื่อยาวมากๆเลยหนิงขอเรียกสั้นๆว่าน้ำตกเห็ดแล้วกันเนาะแพคเกจจิ้งของเขามาในรูปแบบกล่องสีเขียวแบบนี้นะทุกคนกล่องสีเขียวกล่องกระดาษธรรมดานะคะแล้วก็ข้างในเขานะคะก็จะเป็นรูปแบบขวดพลาสติกนะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีฝาเปิดปิดด้านบนอย่างนี้ก็จะเป็นรูไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังพอดีนั่นเองนะทำไมหนิงถึงเรียกน้ำตกเห็ดเพราะว่าเขามีส่วนผสมเห็ดอยู่3อย่าง1เห็ดลิ้นจือ2เห็ดถังเช่า3เห็ดสากานั่นเองนะซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติ300ชนิดด้วยกันนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแล้วก็ใครที่มีผิวมันผิวแห้งนะคะผิวผสมหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้น้ำตกเห็ดตัวนี้ได้เลยแม้แต่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่ตอนนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณแม่ก็ต้องทดสอบการระคายเคืองของผิวก่อนทดสอบหลังหูนะคะหรือว่าหน้าท้องแขนนะถ้าไม่มีการระคายเคืองคุณแม่ก็สามารถใช้ได้นะถ้ามีผื่นแดงขึ้นคุณแม่ก็สต็อปเลยเก็บไว้ในกลุ่มก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้น้องเขาแล้วก็ในน้ำตกเห็ดนะคะเขาจะมีส่วนผสมอยู่ตัวนึงคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชื่อว่าซีบัตทอนนั่นเองทุกคนซึ่งซีบัตทอนเนี่ยไปเปรียบกับส้มนะคะเขาจะมีวิตามินซีสูงกว่าส้ม15เท่าเลยก็ว่าได้นะทุกคนแล้วก็มีวิตามินอีนะคะเขาจะช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะน้ำตกเห็ดเนี่ยมีขายในไทยทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะทุกคนไซส์แรกนะคะ30 ml อยู่ในราคา650บาทไซส์ที่2คือ100 ml อยู่ในราคา 1,000 บาทแล้วก็ไซส์นี้นะคะ200 ml อยู่ในราคา 1,800 บาทนั่นเองนะต้องขอบอกอีกอย่างนึงนะคะว่าน้ำตกเห็ดเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั่นเองนะขนาดคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาสกัดมาจากธรรมชาติ 100% นั่นเองหนิงวางใจมากๆหนิงถึงได้ซื้อมา2ขวดนะคะหนิงต้องยอมรับเลยว่าเขารีวิวนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ดีมากๆๆๆๆหนิงก็เลยทนการรีวิวไม่ไหวหนิงก็เลยไปซื้อขวด100 ml อ่ะค่ะประมาณ100 ml ประมาณนี้เนาะหนิงพอหนิงใช้แล้วผิวของหนิงมันดีขึ้นแล้วก็ลดรอยแดงคือมันดีขึ้นมากๆเลยนะทุกคนหนิงก็เลยซื้อมา2ขวดวิธีใช้ของเขาคือมีอยู่3วิธีด้วยกันทุกคนวิธีที่1คือใช้เป็นโลชั่นนั่นเองนะทุกวันปกตินะคะหนิงจะใช้เป็นโลชั่นคือหยดลงบนฝ่ามือแบบนี้บนฝ่ามือประมาณ 3-4 หยดนะคะแล้วก็วอร์มแปะบนผิวแบบนี้นะทุกคนแล้วก็อันที่2คือใช้แทนโทนเนอร์ได้นะคะหลังจากที่เราล้างหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเทลงบนสำลีนะคะแนะนำให้เป็นสำลีพัฟฟ้ายนะไม่จำเป็นต้องเหมือนหนิงก็ได้นะหรืออยากเหมือนหนิงก็ได้เพราะว่าตัวนี้สำลีคือดีมากเทลงสำลีนะคะทำให้สำลีจนชุ่มนะคะทุกคนเคลียร์ผิวทำให้ผิวสะอาดนั่นเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะคือวิดีโอนี้เนี่ยหนิงก็จะนำมาใช้นั่นเองคือนำมามาสก์หน้านั่นเองนะคือสำลีตัวเดิมก็ได้นะคะหรือว่าใครจะมีแมสมาร์กแบบนี้ก็ได้นะก็ทำให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็นำมามาสก์หน้านะคะทิ้งไว้ 20-30 นาทีนั่นเองนะนั่นแหละหนิงก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเวลาที่เรานำมามาสก์เนี่ยเขาจะเห็นผลกว่าที่เรานำมาใช้เป็นโลชั่นหรือเปล่านะทุกคนมันก็เลยเกิดวิดีโอนี้ขึ้นมานั่นเองนะหนิงอยากลองอยากรู้ว่าเวลามาสก์ติดต่อ7วันแล้วเนี่ยเขาจะทำให้ผดขึ้นหรือเปล่านะหรือเขาจะทำให้หน้าแข็งแรงขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าเขาจะทำให้หน้ากระชับขึ้นหรือเปล่านะหนิงก็อยากรู้เหมือนกันถ้าใครอยากรู้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูต่อจากนี้เลยค่ะไปดูกันมาวันแรกนะคะกับน้ำตกเห็ดนะนี่นะคะหนิงก็จะมีผดเล็กๆนะคะแล้วก็มีผดแถวๆหน้าผากและทุกคนมีผดเล็กๆนะแล้วก็มีรอยสิวมีรอยแดงฝังอยู่ข้างในด้วยนะคะปกติเนี่ยหนิงก็ใช้น้องเขาอยู่แล้วเป็นประจำนะคะแต่หนิงยังไม่เคยลองแบบนี้ทุกคนแล้วก็อยากลองอยากรู้ด้วยนะคะเวลาที่เราทำติดต่อกันไปให้ครบ7วันเนี่ยมันจะแพ้หรือเปล่านะใครที่มีผิวสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะหนิงว่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะแต่ใครที่มีปัญหาสิวนะคะแพ้ง่ายนะคะมีชอบมีผดชอบมีผื่นแดงขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะน้ำตกเห็ดเนี่ยเขาช่วยได้เลยนะทุกคนคือก่อนหน้านี้หน้าหนิงพังมากทุกคนหนิงว่าผิวหนิงดีขึ้นก็เพราะว่าตัวนี้เลยนะตรงที่ไม่ถึงนะทุกคนไม่เป็นไรนะเวลานั้นหนิงจะย้ายเอานะทุกคนโอเคค่ะหนิงจะทิ้งไว้15นาทีนะคะมาดูกันนะคะหลังจากที่15นาที
แล้วผิวหนิงเนี่ยจะดีแล้วก็มีสุขภาพดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะครบ15นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะหน้ามันจะรู้สึกว่าเงาขึ้นนะขนาดใช้วันแรกนะทุกคนโอเคนะคะวันแรกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันที่3แล้วนะคะกับน้ำส้มเห็ดนั่นเองมาเดี๋ยวเรามามาสหน้ากันเลยกระเนื้อเข้าหากันอย่างนี้นะคะให้มันทั่วถึงกับสำลีนะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนหลังจากที่หนิงทำมา3วันแล้วเห็นความแตกต่างกันบ้างไหมเอ่ยหนิงยังไม่เห็นความแตกต่างนะหนิงก็ว่ายังเฉยๆอยู่นะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะมีสิวเม็ดนึงขึ้นมาตรงนี้นะโอเคนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ใครที่แพ้ง่ายนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้หมดเลยนะมาค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะกับน้ำตกเห็ดตัวนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามามาสหน้ากันเลยค่ะถามว่าทำแบบนี้เปลืองไหมเปลืองนะทุกคนเปลืองทั้งสำลีแล้วก็น้ำตกนะแต่ก็อยากทดสอบนะคะวันนี้วันที่4นะคะครึ่งทางแล้วนะทุกคนมาดูสภาพผิวของหนิงนะคะผิวหนิงก็มีสิวนะทุกคนมีสิวขึ้นมานะ1เม็ด2เม็ดนะคะแล้วก็นี่เลยเมื่อคืนนะคะหนิงก็ได้กินอะไรหลังจาก4ทุ่มนั่นเองนะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าหน้ามีผดนิดนึงนะเมื่อวานมาร์ค30นาทีก็รู้สึกว่าผิวดีกว่ามาร์ค15นาทีนะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะหนิงก็จะมาร์ค30นาทีเหมือนเดิมหนิงเพิ่งไปอ่านรีวิวมานะทุกคนหนิงจดไว้ด้วยนะว่าเขารีวิวว่ายังไงบ้างนะบางคนนะคะผิวปกติเลยคือผิวแข็งแรงนะคะเขาบอกว่าใช้แล้วไม่เห็นผลนะแต่หนิงคิดว่าหน้าใครที่ไม่มีปัญหาเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้น้ำตกเห็ดนะคะแต่คนที่ผิวอ่อนแอที่เป็นผิวแบบบอบบางแพ้ง่ายนะอย่างเช่นมีผดขึ้นชอบมีสิวขึ้นอะไรอย่างนี้นะหนิงก็แนะนำเลยนะคะน้ำตกเห็ดเนี่ยคือดีมากแต่ก่อนคือผิวหนิงเนี่ยบอบบางแพ้ง่ายมากๆเลยเป็นคนผิวมันนะคะผิวมันมีสิวง่ายนะคะแล้วก็หมองคล้ำด้วยเนาะเพราะแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยแบบชอบทากันแดดนั่นเองนะแล้วก็มาใช้น้องเขานะคะพอใช้น้องเข้ามาระยะหนึ่งนะคะทุกคนใช้มาเรื่อยๆนะก็รู้สึกว่าสิวเนี่ยลดลงจางลงค่อยๆจางลงนะแต่ไม่ใช่แบบตื่นมาแล้วหน้าใสขึ้นแบบนั้นนะทุกคนคือเขาแบบเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแบบสิวค่อยๆลดลงเวลาที่หนิงได้ลองสกินแคร์ใหม่ๆหรือว่าลองพวกเครื่องสำอางใหม่ๆเนี่ยก็ทุกวันนี้ไม่ค่อยแพ้แล้วนะทุกคนก็รู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะอ่ะหลังจากที่30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผิวของหนิงจะเป็นยังไงหลังจากที่ครบ30นาทีแล้วนะทุกคนหนิงก็จะแตะอย่างนี้ลงผิวนะคะเพื่อจะให้น้ำเซรั่มที่มันหลงเหลืออยู่ในสำลีเนี่ยให้เขาซึมเข้าไปในผิวของเรามากขึ้นนั่นเองนะหรือว่าทำแบบนี้ก็ได้นะแตะลงผิวของเราอย่างนี้อุณหภูมิมือของเรานะคะมันร้อนนะคะแล้วก็พวกน้ำเซรั่มเนี่ยมันก็จะซึมลงเข้าสู่ผิวของเราได้ดีนั่นเองนะเป็นยังไงบ้างทุกคนหลังจากที่หนิงทำมาแล้ว4วันดูผิวกระชับขึ้นนะคะเรียบเนียนขึ้นนะนี่เลยแต่ก็แอบมีสิวอยู่นะคะ1เม็ด2เม็ดนะคะแล้วก็เม็ดที่3นะก็นอนดึกนะคะช่วงนี้นอนดึกแล้วโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะกับน้ำตกเห็ดนะก่อนที่เราลงน้ำตกเนี่ยหนิงแนะนำให้ลงโทนเนอร์ก่อนนะหรือว่าใครจะเอาตัวนี้เนี่ยเป็นโทนเนอร์ก็ได้นะคะแต่สำหรับหนิงแล้วหนิงจะมีโทนเนอร์ของหนิงอยู่นะคะเป็นของ Kiehl's นั่นเองนะมาลงโทนเนอร์ก่อนเนาะคืออยากให้น้ำตกลงเข้าสู่ผิวของเราได้ดีหรือว่าพวกมาสก์ชีสอะไรอย่างนี้นะคะหนิงแนะนำให้ลงโทนเนอร์ก่อนนะคะโอเคนี่นะคะมีก็มีเม็ดมาแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำแบบนี้เขาก็จะฟูขึ้นมานี่เลยตั้งให้ตรงนี้ดูนะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหนิงจะมาตอบคำถามเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็หนิงเข้าไปอ่านรีวิวแล้วก็หนิงได้จดมานะคะว่าเขาถามอะไรบ้างนะเรามาไปด้วยแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยเนาะอ่ะข้อแรกนะคะสามารถช่วยสิวผดได้ไหมได้ค่ะตัวนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาสิวผดเนี่ย
คือน้องเขาเนี่ยช่วยลดผดได้อีกด้วยนะทุกคนเขาสามารถช่วยผดได้เลยนะแล้วคำถามต่อไปนะคะน้ำตกเห็ดสู้กับ SK2 น้ำปลาเจี๊ยบได้ไหมอันนี้เนี่ยหนิงบอกเลยว่าหนิงมีขวดน้ำปลาเจี๊ยบนี่ SK2 ตัวนี้ใครเข้าไปดูรีวิวของหนิงทุกคนลองเข้าไปดูรีวิวตัวนี้3วันที่หนิงมาร์คตัวนี้เหมือนกันเลยน้ำตกตัวนี้เนี่ยสามารถสู้น้ำปลาเจี๊ยบได้ไหมหนิงมีคำตอบแยกนะคะถ้าถามว่าช่วยเรื่องขาวใสหน้าละเอียดเนี่ยหนิงว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยจะทำให้รูขุมขนกระชับหน้าละเอียดขึ้นขาวใสขึ้นถ้าถามว่าช่วยเรื่องผดอะไรอย่างนี้ได้ไหมสู้ตัวนี้ไม่ได้ค่ะผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผิวเป็นสิวเป็นผดอะไรสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ช่วยเลยนะคะความแตกต่างระหว่างกันมากคือตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องขาวใสผิวเนียนรูขุมขนกระชับนะคะแต่ไม่ช่วยเรื่องผดไม่ช่วยเรื่องสิวไม่ช่วยทำให้หน้าแข็งแรงเลยส่วนตัวของหนิงแล้วนะตัวนี้จะทำให้ผิวแข็งแรงนะคะสิวผดหายนะคะพอใช้ไปนานๆนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าผิวแข็งแรงแล้วก็สู้กับมลภาวะได้ดีด้วยแล้วตัวนี้เนี่ยที่สำคัญคือถูกกว่าตัวนี้นะคะโอเคนะคะข้อนี้จบไปแล้วเนาะแล้วก็ใช้เป็นสกินแคร์ตัวแรกเลยไหมที่หนิงบอกไปตั้งแต่แรกนะคะใช้เป็นโทนเนอร์ก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยน้ำตกนะคะไอที่เป็นน้ำเนี่ยคือเอาขึ้นก่อนนะทุกคนที่มันไหลย้อยแบบนี้ที่แบบเป็นน้ำแบบนี้นะคะนี่เลยหนิงไม่กล้าออกมาอยู่ที่เป็นน้ำแบบไหลลงมาอย่างเงี้ยต้องเป็นตัวแรกเลยนะคะโทนเนอร์ก่อนนะคะอันดับแรกอันดับที่สองเนี่ยคือพวกน้ำตกนะคะคำถามต่อมานะคะคือพอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยสามารถลงสกินแคร์ได้ปกติเลยไหมคะคือปกติเนี่ยสกินแคร์หนิงมีหลายตัวมากทุกคนหนิงจะให้ดูนะพอหนิงลงโทนเนอร์เสร็จแล้วน้ำตกเสร็จแล้วนะแล้วก็หนิงก็จะลงพวกคาแรงนะคะทุกคนลงพวกนี่นะล็อกซิทานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นี่เลยนะ SK2 อะไรอย่างนี้นะคะคือพวกลงตามที่น้ำที่มันไหลช้านะคะอะไรที่ไหลเร็วๆเนี่ยเอาลงก่อนนะสามารถลงได้นั่นเองนะคะคือใช้น้ำตกตัวนี้แล้วสามารถใช้ควบคู่กับตัวอื่นได้หมดเลยนะคำถามต่อมาคือหน้ามันใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะทุกคนหน้ามันหน้าแห้งผิวผสมสามารถใช้ได้หมดเลยนะข้อต่อมานะคะช่วยในเรื่องสิวอุดตันกับสิวผดได้ไหมคะสิวอุดตันสิวผดใช้ได้นะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะเป็นสิวใช้ได้ไหมคะได้ค่ะมีน้ำหอมไหมคะไม่มีค่ะคำถามนี้นะคะถ้ามีโทนเนอร์ตัวอื่นอยู่ใช้โทนเนอร์ก่อนใช้น้ำตกหรือใช้แทนก่อนกันได้เลยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากถ้ามีโทนเนอร์ตัวอื่นอยู่ถ้าสมมติว่ามีโทนเนอร์ตัวอื่นอยู่แบบนี้นะใช้โทนเนอร์ก่อนใช้น้ำตกหรือใช้แทนกันได้ไปเลยคือถ้าจะใช้แทนกันได้นะทุกคนอย่างนี้คือเขาถามว่าถ้ามีน้ำตกตัวอื่นเนี่ยไม่ต้องใช้ได้ไหมคือใช้ตัวนี้เป็นโทนเนอร์แทนได้ไหมนะถ้าสมมติถ้าจะใช้ตัวนี้เป็นโทนเนอร์แนะนำนะคะให้ใช้คู่กับสำลีนะเทน้ำตกเทใส่สำลีแล้วก็เคลียร์ผิวที่หนิงทำเหมือนตะกี้นะคะพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้น้ำตกต่อได้เลยนะคะเขาเป็นได้โทนเนอร์ได้ทั้งโลชั่นแล้วก็เป็นได้ทั้งมาร์คแบบนี้นั่นเองนะทุกคนโอเคนะคะคำถามนี้ก็คือหมดไปแล้วหนิงก็จะไปหาคำถามหลายๆอย่างมาแบบนี้นะคะเพื่อจะมาตอบเพื่อนได้นะคะใครที่มีคำถามอีกนะคะสามารถถามได้เลยนะทุกคนสามารถถามได้ตลอดนะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ วันที่6แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะหนิงจะใช้สำลีนะคะกับน้ำตมเห็ดนะคะเป็นโทนเนอร์นั่นเองนะสำลีแบบนี้นะคะชุ่มๆแบบนี้เลยมาดูกันนะคะว่าวันที่6แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนจำสิวตรงนี้ได้ใช่ไหมที่มันกำลังจะบวมแดงขึ้นมาเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะมันขึ้นมาแค่วัน2วันมันก็ลงไปแล้วนะแต่ก็มีสิวขึ้นมาแถวๆนี้ก็ไม่มีแล้วนะเห็นไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเหลือแต่ตรงนี้นะเป็นเพราะฮอร์โมนจริงๆนะช่วงนี้หนิงก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยนะทุกคนคือหน้าหนิงเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะหนิงทำแบบนี้หนิงชอบมากๆเลยทุกคนโอเคนะคะหนิงก็จะทิ้งไว้30นาทีเหมือนเดิมนะทุกคนก็ติดใจมากๆเลยเวลาได้ทำแบบนี้ใส่30นาทีเปิดออกว่ารูขุมขนกระชับนะคะแล้วก็พวกรอยแดงจากสิวก็ยุบลงว่าตัวนี้อ่ะน่าลงทุนมากๆเลยแต่ใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องผิวอ่ะหนิงคิดว่า
ไม่ต้องลงทุนดีกว่านะเขาไม่เห็นผลอะไรเลยนะคะอาจจะซื้อพวกน้ำตกที่มันแบบทำให้ผิวชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะถ้าผิวไม่มีปัญหานะถ้าผิวมีปัญหานะคะผื่นแดงนะคะผิวไม่แข็งแรงเป็นสิวง่ายน่าลงทุนมากทุกคนมีไซส์เล็กให้ด้วยนะทุกคนหรือว่าใครที่กลัวแพ้คอเตอร์แบรนด์ของ Origin นะคะเขามีขนาดทดลองให้ถ้าใช้โอเคแล้วค่อยกลับไปซื้อเนาะโอเคนะทุกคนก็วันนี้ประมาณนี้เนาะนิ่งก็จะทิ้งไว้30นาทีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันที่7วันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะพบเจอกันพรุ่งนี้ค่ะครบ7วันแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะนิ่งจะมาสรุปให้นะนิ่งก็เช็ดโทนเนอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะนิ่งก็เอาตัวนี้เช็ดเหมือนเดิมใช้มา6วันผิวเป็นยังไงบ้างพอใจไหมนิ่งพอใจกับผิวของนิ่งมากทุกคนสิวก็ลดลงได้เยอะนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยคือพวกแบบสิวใหม่ขึ้นมามันยุบลงไปเร็วมากนะทั้งที่แบบนิ่งนอนไม่พอนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะนิ่งเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็กินอาหารไม่ค่อยมีประโยชน์ด้วยนั่นเองนะมันก็เลยทำให้นิ่งเป็นสิวเพิ่มแต่ว่าพอเป็นสิวเพิ่มมันก็ทำให้นิ่งเป็นสิวลดลงเร็วมากอันนี้คือภูมิใจมากทำแบบนี้แอบเปลืองผลิตภัณฑ์นิดนึงนะทุกคนเห็นผลอยู่แต่ว่าก็แอบเปลืองผลิตภัณฑ์มากเลยนะนะก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนหนิงจะมาร์คไว้30นาทีเดี๋ยวหลังจากที่30นาทีมาดูกันนะหลังจากที่หนิงมาร์คไป7วันแล้วเนี่ยผิวของหนิงจะได้ประมาณไหนวันนี้นะคะหนิงจะมาสรุปให้นะคะทุกคนจากที่หนิงมาร์คมาแล้วนะคะ7วันแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่หนิงใช้นะคะ1เลยคือความชุ่มชื้นนะคะคือปกติเนี่ยหนิงเป็นคนที่ผิวมันเนาะเวลาที่ใช้น้องเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้เหนอะหนะผิวไม่ได้ทำให้หน้ามันในระหว่างวันด้วยนะคะทุกคนข้อที่2นะคะก็คือน้องเขาลดการระคายเคืองของผิวได้ดีมากๆเลยนะเวลาที่หนิงได้ทดสอบสกินแคร์ตัวอื่นนะคะหรือว่าหนิงไปข้างนอกมานะคะเจอฝุ่นละอองควันพิษอะไรเยอะแยะมากมายกลับมาถึงบ้านก็จะมีผดเล็กๆขึ้นนะคะกลับมาถึงบ้านนะคะอาบน้ำทำความสะอาดผิวตกตัวนี้ไปตื่นเช้ามาคือผดเล็กๆคือลดลงได้เยอะมากๆคือน้องเขาช่วยหนิงได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแต่หนิงก็ขอยืนยันคำเดิมนะคะแต่ละคนก็ผิวหน้าไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะใครที่กลัวแพ้นะคะหนิงแนะนำให้ไปขอแซมเปอร์ที่ Origin มาทดลองก่อนนะคะถ้าเราซื้อขวดใหญ่มาเลยแบบนี้นะคะถ้าใช้แล้วแพ้เนี่ยมันก็สกินแคร์มือ2เนี่ยมันก็ไกลอยู่นั่นเองนะทุกคนนั่นแหละใครที่กลัวแพ้ก็ไปที่ Origin Quarter Band ของ Origin นะคะไปขอแซมเปิลของเขามาใช้ก่อนเนาะโอเคนะคะวันนี้หนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรใหม่ๆที่มาอัปเดตนะคะหรือว่าหนิงใช้แล้วชอบเนี่ยหนิงจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย